ข่าวโดยสำนักข่าว INNนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ดกพช.ย้ำทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศให้เพียงพอเน้นส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่ 1/2565 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันหาแนวทางเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศไทยให้เพียงพอเพื่อไม่ให้ประเทศไทยขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าส่งผลให้ราคาแพงและทำให้เกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมนำพลังงานหมุนเวียนต่างๆมาใช้นะคะทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมน้ำและพลังงานชีวมวลหรือพลังสะอาดเป็นต้นโดยคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งนี้ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ประเทศเกิดวิกฤตด้านพลังงานโดยในปี 2565 ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมและก้าวหน้าชัดเจนเกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นและขยายการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จต่อเนื่องในปีต่อๆไปเพื่อร่วมการพลิกโฉมประเทศไทยทุกมิติพร้อมแนะให้พิจารณาแยกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนทั้งกลุ่มโรงงานเครื่องจักรเกษตรกรสาธารณูปโภคพื้นฐานกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานมากเพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกกลุ่มและประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงรวมทั้งสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐตามมาตรการต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศให้ประชาชนรับทราบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติรวมถึงโครงการอื่นๆให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีค่ะต่อกันที่รองโฆษกประชาธิปัตย์ย้ำยึดมารยาททางการเมืองไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กรุงเทพมหานครมั่นใจผู้การแต้มมีความพร้อมหากส่งก็จะยังได้รับเสียงสนับสนุนค่ะนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรีในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานครหลักสี่จตุจักรว่าเหตุผลที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้เนื่องจากทางพรรคเคารพในมารยาททางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยึดถือมาโดยตลอดดังนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์จึงต้องการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยังกล่าวถึงพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ว่าก็มีความพร้อมซึ่งได้มีการลงพื้นที่มาโดยตลอดและมั่นใจว่าหากลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยมารยาททางการเมืองทำให้พรรคได้มีมติที่ไม่ส่งผู้สมัครในครั้งนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมผู้การแต้มมีการทำพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนและในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่เคยทิ้งพื้นที่ค่ะปิดท้ายกันที่บริษัทไทยพาณิชย์ค่าเซ็ตอินเด็กซ์ปี65อยู่ในกรอบ 1,550 ถึง 1,750 จุดขณะโอไมครอนกระทบ GDP ไตรมาส1มองทั้งปียังคงได้ 3.6% ค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกล่าวว่าบล.ไทยพาณิชย์ประเมินการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนมีความเสี่ยงกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงไตรมาสที่1ปี2565แต่เชื่อว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในปี2565ขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 ตามที่ได้ประมาณการไว้เดิมเพราะเชื่อว่าโควิด -19 จะกระทบกับเศรษฐกิจเพียงช่วงสั้นและสามารถจัดการได้หลังจากนั้นการส่งออกในปี2565คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวน8 ล้านคนในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ตอินเด็กซ์ปี2565ประเมินไว้ที่ 1,660 จุดและคาดการณ์ว่าจะมีกรอบความเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,550 ถึง 1,750 จุดโดยประเมินผลตอบแทนของเซ็ตอินเด็กซ์ไว้ที่ร้อยละ 5ภายในสิ้นปี2565และเป็นร้อยละ 8เมื่อรวมเงินปันผลขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN